สวัสดีค่ะอามาชื่อนันทพัฒน์นะคะธรรมรักขิตานนท์ใครๆเรียกว่าเจ๊หมวยค่ะปัจจุบันอายุ65ปีแล้วค่ะก่อนหน้าที่จะมาเชื่อพระเจ้าเราเป็นคนใจร้อนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายมีความเครียดมากทั้งการงานและการเงินธุรกิจไปไม่ไหวแล้วอามาต้องทำงานคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสองคนตั้งแต่อายุ30กว่าสามีเสียชีวิตไปค่ะอามาต้องพึ่งพาทุกอย่างที่ว่าดีอามาเครียดมากต้องปรึกษาจิตแพทย์กินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนั้นก็เป็นห่วงลูกสองคนยังเล็กอยู่คนโตก็เรียนอยู่มหาลัยคนเล็กก็ม.1อยู่สถานการณ์ตอนนั้นมันย่ำแย่มากเพราะว่าบ้านก็จะไม่มีจะอยู่ธนาคารจะมายึดบ้านอามาโดนตัดไฟเป็นประจำก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้ามีเพื่อนมาประกาศว่าไม่มีใครช่วยเจ๊หมวยได้แต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยเจ๊หมวยได้อามารู้สึกว่าอามาก็พึ่งพามาแล้วทุกอย่างใช่ไหมจะก็ตัดสินใจว่าเพื่อนบอกว่าพระเยซูคริสต์ช่วยได้อามาจึงตัดสินใจในวันนั้นเลยว่าเราต้องการที่จะหาที่พักพิงที่พึ่งพิงที่ยึดเหนี่ยวในใจในวันอาทิตย์อามาก็ตัดสินใจที่ตามเขาไปโบสถ์ในวันนั้นอามาก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันรุ่งขึ้นอามาก็รู้สึกมีสันติสุขใจเย็นลงอย่างอัศจรรย์จากที่กินข้าวไม่ได้วันที่มาต้อนรับพระเยซูวันรุ่งขึ้นอามาก็มีสันติสุขแล้วก็ใจเย็นลงแล้วก็จะนั่งกินข้าวได้อย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เราขายบ้านได้และมีบ้านหลังใหม่ที่ดีเหลือเชื่ออย่างอัศจรรย์วันที่25มีนา2013อามาเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่รถปูนซีเมนต์18ล้อพุ่งชนเข้าร้านที่มานั่งกินข้าวอยู่อามาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาเสาปูนพุ่งชนทับขามาตอนที่คุณหมอบอกว่าต้องตัดขานะอามาจะสลบแล้วเขาวางยาสลบมารีบถอดยาสลบออกแล้วมาบอกว่าคุณหมอคะแม่เป็นลูกพระเจ้านะคะพระเจ้าส่งคุณหมอมารักษาอามานะคะอามาหลับได้ยังมาเหนื่อยมากแล้วเขาบอกก็หลับเลยหลับเลยขอบคุณพระเจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้าอามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3เดือนแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านอีก3เดือนด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอามาไม่ต้องตัดขาไม่ต้องใส่เหล็กกลับมาเดินได้ปกติโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะจากที่เคยพึ่งพาทุกอย่างที่ว่าดีแต่เดี๋ยวนี้อามารักและรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าให้ขาใหม่อามามีขาใหม่ที่เดินประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าลูกๆเดี๋ยวนี้ก็เติบโตอยู่ในทางของพระเจ้าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าลูกสาวลูกชายลูกเขยก็รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งปัจจุบันอามาเชื่อพระเจ้ามา15ปีแล้วค่ะได้รับการเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่จากที่เคยใจร้อนขี้โมโหเย่อหยิ่งกลับเปลี่ยนเป็นให้อภัยคนได้ง่ายเพราะพระคำของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชทำให้อามาเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าอามาอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวนมัสการพระเจ้าทุกๆอาทิตย์ไม่เคยขาดโบสถ์เลยด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอามาจึงทำได้ทุกท่านคะอามาก็อยากหนุนใจว่าพระเยซูคริสต์
ป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวให้เรานำปัญหามามอบไว้กับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ช่วยอมาได้พระเยซูคริสต์ก็ช่วยทุกท่านได้ค่ะในยอห์นบทที่10ข้อ10ขโมยนั้นมาเพื่อรักและฆ่าและทำลายเสียแต่เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ